เศรษฐกิจการเงินโดย M อ l e r t จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์มันนี่เอ็กซ์พเชียงใหม่ครั้งที่11 18-20พฤศจิกายนนี้ณเซ็นท่านพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับเคทแทม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เดลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างที่จะผันผวนทีเดียวนะครับหลังจากที่มีมุมมองครับของทางด้านรองประธานธนาคารกลางสหรัฐนายสแตลลี่ฟิชเชอร์นะครับออกมาบอกว่าตอนนี้มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับที่จะทำให้เฟดนั้นมีการ ยกเลิกการผ่อนคลายทางการเงินนะครับหรือว่าการใช้อัตราดอกเบี้ยระดับต่ําต่อไปนะครับเกิดทาให้ทุโลกมีความกังวลกันอีกครั้งนะครับว่าเฟดนั้นจะออกมาขึ้นดอกเบี้ยกันเร็วแล้วก็อาจจะแรงกว่าที่คิดนะครับทาให้ค่าเงินสูุลดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากทีเดียวนะครับตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วเช้าวันนี้นะครับดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับเงินบาทนั้นลงมานะครับก็คือเงินบาทนั้นอ่อนค่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับก็เลยทําให้เงินบาทเช้านี้ที่35บาท45 ต่างต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็มีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมากพอดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ทองคำนะครับร่วงลงค่อนข้างแรงทีเดียวทองคําในตลาดโลกเองนะครับปรับตัวลดลงมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับต่อเนื่องเช้าวันนี้ยังคงลงต่อนะครับล่าสุด1218อยเหรียญลงมาอีก0 7 8นะครับก็มีแรงขายดอลลาร์มีแรงขายทองคําออกมาแล้วก็กลับไปซื้อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนตลาดหุ้นของอเมริกานะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างผผัันนวะครบ ดาวโจนส์กับ S&P นั้นบวกขึ้นมาได้นะครที่ตัวขออภัยดาวโจนส์กับ Nasdaq นะครับบวกขึ้นมาได้ส่วน S&P 500เนี่ยติดลบลงไปอยู่ดัชนีดเดียวเลยนะครับฝ mm ั hmm. ่งของยุโรปก็เช่นกันครับค่อนข้างผันผวนนะครับมีทั้งบวกแล้วก็ลบให้เห็นส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้ครับ เช่นกันนะครับมีทั้งบวกและลบให้เห็นนะครับมีตัวเลขที่ดีออกมาจากฝั่งของญี่ปุ่นก็คือตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นนะครับออกมาค่อนข้างดีในเช้าวันนี้่อยมาที่3ครับญี่ปุ่นนั้นได้มีการเติบโตขึ้นมาอีก2.2นะครับจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะโตเพียงแค่0.8ก็เลยทำให้ตหลาดทุนญี่ปุ่นนั้นรีบาวขึ้นมาได้1กว่าๆในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพามช่วงไปติดตามความน่าสนใจอื่นๆกันต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้พามชมาดูเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างการประกันชีวิตนะครับการทําประกันชีวิตตอนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความคุ้มครองและก็ความมั่นคงให้กับตัวเราครับแต่นั่นคือรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับวันนี้ครับทางด้านของอายุทยา Alliance อายุทยานะครับมีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Healthy Living Digital Platform ใหม่ล่าสุดครับภายใต้แนวคิด กินดีชีวิตดีสุขภาพดีมีใช้จ่ายนะครับโดยคุณพัชราทวีชัยวัฒนะนะครับรองกรรมาการผูร้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรของบวจอ Alliance ์อ,อ,อยุธยาประกันชีวิตบอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์มีมากถึง61%ครับ ทําให้บริษัทได้มีการเปิดตัว Healthy Living Digital Platform ที่จะนําเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์เข้าใจง่ายครอบคลุมทุกด้านนะครับประกอบไปด้วยสีด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านแรกก็คือกินดีนะครับหรือว่า Eat รับข้อมูลเรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกต้องถูกวิธีครับด้านที่2ชีวิตดีนะครับ คำแนะนําจะมีเรื่องของการใช้ชีวิตในหลากหลายแง่มุมนะครับเพื่อประโยชน์กับการใช้ชีวิตที่มีการบาลานซ์กันนะครับด้านที่3าก็คือด้านสุขภาพที่ดีนะครับเป็นเคล็ดลับของการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลและด้านที่4ครับมีใช้จ่ายหรือว่าด้านของเวลต์นั่นเองครับจะมีการให้ข้อมูลเรื่องของการวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งของชีวิตครับ แอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีเนื้อหานะคะที่พูดถึงเรื่องของการกินนะคะ eat การเป็นอยู่ live การมีสุขภาพที่ดีคือ h e a l และการวางแผนการเงินที่ดีคือ well นะคะทั้ง4ตัวนี้เป็นคอนเทนต์ที่เรา หามาเพื่อที่จะทำให้คนที่โหลดแอปนะคะได้เรียนรู้ว่าทั้ง4มุมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะทำให้มันดีเราควรต้องทำยังไงบ้างนะคะผ่านไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนวิธีการที่จะเสพคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะมาพร้อมภาพนะคะแล้วก็คำพูดที่ไม่ยากมากนักนะคะันนั้นเป็นความตั้งใจค่ะในการที่เราอยากจะสื่อสารคอนเทนต์ที่ดีๆแล้วก็ง่ายๆเพื่อให้คนที่โหลดแอปได้อ่านแล้วก็สามารถไลค์เมนท์แชร์ได้ด้วย คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Healthy Living นะครับได้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการแล้วก็สะสมคะแนนเอาไว้ใช้แลกรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับสำหรับลูกค้า Alliance อายุธยาครับ ส่วนโปรโมชันดีๆในงานมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับวันนี้พาผูช้ชมมาดูโปรโมชันของบูธธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB กันบ้างน,นะครับมีโปรโมชั่นของสินเชื่อบ้านออกมาฝากกันนะครับโดยทางด้านของทหารไทยนะครับสำหรับคุณลูกค้าเนี่ยที่มีการสมัครแคมเปญสินเชื่อบ้านในงานนะครับได้รับฟรีครับกระเป๋าทูโทนมูลค่า350บบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสินเชื่อบ้านใหม่หรือว่าการรีไฟแนนซ์บ้านเดิมนะครับพร้อมยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสลิปเงินเดือน น,นอกจากนี้มีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยเงินฝากดอกเบีย้ยสูงด้วยนะครับ TMB No Fix นะครับกับบัญชีเงินฝากแบบไม่ประจำถอนได้แล้วก็ดอกเบีย้ยสูงด้วยนะครับอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆูเนี่ยเริ่มฝากได้เพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับให้ดอกเบีย้ยบอกว่าสูงสุดตั้งแต่บาทแรกเลยครับเปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำและจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับถ้าเกิดเปิดบัญชีในงานนะครับรับโบนัสเพิ่มครับจากดอกเบีย้ยปกติใน2เดือนแรกและ ยังได้รับโบนัสต่อเนื่องเพียงแค่ฝากเพิ่มหรือว่ารักษาเงินคงเหลือเอาไว้ในบัญชีครับส่วน d u c ตในเรื่องของประกันนะครับทางด้านบูธ t h t ก็มีมาฝากด้วยกับประกันชีวิตสะสมซัพไลฟ์เซเ e อร์ e r 15ทับ9นะครับ ผ่อนจ่ายนะครับเรียกว่าแบ่งจ่ายกันเบาๆแค่เดือนละ1000บาทเท่านั้นนะครับได้เงินคืนทุกปีปีละ2,000บาทและได้เงินก้อนโตอีก1,000 0แบาทเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่15นะครับเลือกเก็บเป็นแบบรายเดือนหรือว่ารายปีก็ได้นะครับจ่ายกันเพียงแค่9ปีเท่านั้นคุ้มครองชีวิตนานถึง15าปีทาง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคําถามสุขภาพใดๆครับ สุริท่องเที่ยวของไทยในปีนี้อาจจะมีการแผ่วปลายลงไปบ้างนะครับจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงนะครับแต่ว่าก็มีการส่งเสริมออกมานะครับจากแทงทีเซ็นะครับอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนเทศกาลต่างๆนะครับความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ